วันหยุดนะเป็นวันจักรีนะครับแล้วก็เป็นวันสำคัญของพรรคการเมือง2พรรคด้วยกันนั่นก็คือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยคือครบรอบวันก่อตั้งพรรคอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ยาวนานนะ77ปีแล้วครับคุณผู้ชมครับกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่78นี่แหละครับเมื่อวานประชาธิปัตย์ก็เลยจัดพิธีทำบุญ3ศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีการก่อตั้งพรรคช่วงที่มีพิธีทางศาสนาอิสลามนะฮะก็ดำเนินไปต่อด้วยพิธีพราหมณ์เพื่อบวงสรวงพระแม่ธรณีบีบมวยผมสัญลักษณ์ของพรรคนั่นแหละครับที่อยู่ด้านหน้าของอาคารจากนั้นก็เป็นการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธต่อครับบรรดาแกนนำคนสำคัญมากันครบครับไม่ว่าจะเป็นคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมไปถึงส.ส.ผู้สมัครส.ส.และสมาชิกพรรคมากันเพียบเลยคุณจุรินทร์บอกว่าประชาธิปัตย์เดินข้ามปีที่77ไปสู่ปีที่78และจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มั่นใจว่าภายใต้อุดมการณ์ภายใต้ผลงานและความซื่อสัตย์สุจริตที่พวกเรายึดมั่นเสมอมาจะทำให้เราก้าวต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดภายใต้ความเป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนมั่นใจว่าจะนำพาพรรคไปสู่ความสำเร็จในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นี่ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้นะฮะบิ๊กป้อมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่ง2แกนนำมาร่วมแสดงความยินดีนะครับคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์แล้วก็คุณสันติพร้อมพัฒน์ครับคุณชัยวุฒิบอกว่าในฐานะศิษย์เก่าขอให้ประชาธิปัตย์เข้มแข็งมั่นคงแบบนี้ตลอดไปส่วนภูมิใจไทยก็ก่อตั้งในวันเดียวกันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ6เมษายนเหมือนกันก็ส่งคุณสรอัตกลิ่นประทุมคุณสุภชัยใจสมุทรไปมอบแจกันดอกไม้อวยพรให้กับพรรคประชาธิปัตย์มีชัยชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยครับค่ะแล้วมาดูภูมิใจไทยทำบุญบ้างนะคะก็คือทำศาสนาพุทธอิสลามเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีนี่แหละค่ะแกนนำมาครบนะคะมาครบทุกคนค่ะคุณชัยวุฒิคุณสันติเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐหอบกระเช้ามาให้แสดงความยินดีด้วยอวยพรวันครบรอบค่ะส่วนประชาธิปัตย์ส่งคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะแล้วก็คุณนฤทธิ์ขำนุรักษ์ไปแสดงความยินดีด้วยนะคะบรรยากาศเป็นกันเองค่ะดูรักกันเหนียวแน่นกลมกลืนนะคะอวยพรให้ชนะการเลือกตั้งด้วยนะคะทีนี้นักข่าวถามว่ารอบนี้ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันไหมคุณเฉลิมชัยหัวเราะค่ะบอกว่าขอดูตัวเลขส.ส.ก่อนเราเป็นมหามิตรมีเวลาคุยกันอีกเยอะก็เคยไปนั่งโต๊ะกินข้าวกันแล้วนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง